และนี่คือเด็กของธานอสหลังโดนเนิร์ฟผมคิดว่ายังไงก็ชนะบ้างอย่างนี้ขออนุญาตยกขึ้นเลยแล้วกันดูขนาดตัวเดมอนสิครับเกียโรบาสตรงนี้โคตรคุ้มไดโน่ตึงๆขออนุญาตปลื้ดปลื้ดไปสวัสดีทุกคนนะครับกับเด็กออสซี่ตามเดิมตามเคยนะหลังจากเด็กธานอสถูกเนิร์ฟมาค่อนข้างหนักในแพทบาลานซ์ล่าสุดนะครับแต่หลายคนก็พยายามตามหาเด็กที่มันเก่งเด็กถัดไปของธานอสผมก็ไปลองเล่นมาหลายๆเด็กนะไม่ว่าจะเป็นธานอสออนโกอิ้งธานอสล็อกจอแบบเดิมธานอสเดดหรือว่าที่จะมานำเสนอในคลิปวันนี้ก็คือธานอสบาวส์นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกเด็กของธานอสอ่ะมันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับมันก็ยังอยู่ในระดับที่เก่งยังเป็นการ์ดที่เก่งยังเป็นเด็กที่เก่งเพียงแค่ว่ามันไม่ได้โกงเวอร์เหมือนในแพทก่อนหน้านี้แล้วซึ่งไอตัวเด็กผมจะมาแนะนำวันนี้ก็คือธานอสบาวส์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับมันเป็นเด็กที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าโอเคที่สุดเข้ามือที่สุดก็เลยจะนำมาแชร์ต่อให้ทุกคนได้ดูกันนะหลายๆคนที่ลองเอาเด็กนี้จากสตรีมผมไปเล่นเนี่ยก็ไต่ขึ้นร้อยกันได้นะถ้าใครการ์ดครบการ์ดพร้อมกำลังหาบ้านใหม่ให้ธานอสก็ลองเอาเด็กนี้ไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเด็กก่อนเลยดีกว่าและนี่ก็คือหน้าตาของเด็กธานอสบาวส์นะครับหลักๆเลยเด็กนี้เนี่ยจะใช้ประโยชน์จากมณีของธานอสเป็นส่วนใหญ่นะเราจะมีการ์ดหลายๆใบที่เอามาเสริมให้เล่นกับมณีแล้วมันยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นบาสความสามารถของบาสก็คือเซตพลังต่อสู้ของการ์ดใบบนมือเราให้เป็น3หน่วยนะครับถ้าบนมือเราถือสโตนไว้เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถใช้บาสบัฟสโตนเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังต่อสู้3หน่วยได้ซึ่งมันก็จะเก่งมากๆนะครับ1ที่พลัง3พร้อมกับความสามารถเก่งๆตรงนี้แวลูมจะสูงมากเรามีการ์ดอย่างบีสนะครับบีสเนี่ยสามารถยกสโตนของธานอสขึ้นมาใช้ประโยชน์อีกรอบนึงได้นะแล้วเมื่อบีสยกการ์ดขึ้นมือเนี่ยการ์ดเหล่านั้นจะใช้ energy ลดลง1หน่วยนะครับหมายความว่าเราสามารถเล่นสโตนของธานอสได้ที่0 energy เหมือนเดิมบีสก็คือการ์ดที่ช่วยให้เราได้ใช้ประโยชน์จากสโตนหลายๆรอบนั่นเองนะแล้วเราก็มีการ์ดอย่างบิชอปครับความสามารถของบิชอปก็คือหลังจากเราลงการ์ดเนี่ยตัวบิชอปจะได้พลังต่อสู้บวก1แล้วเด็กของเราเป็นเด็กที่เล่นการ์ดลงการ์ดได้เยอะมากๆลงสโตนธรรมดาลงการ์ดที่ยกขึ้นมาจากบีสอีกครั้งนึงในเด็กนี้เนี่ยบิชอปก็จะเป็นวีคอนดิชั่นสำคัญของเรานะครับบิชอปมันจะกลายเป็นตัวพลังต่อสู้สูงๆได้ในตอนท้ายเกมนะแล้วก็มีการ์ดหนึ่งใบครับที่สามารถเล่นกับสโตนของธานอสได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนั่นก็คือวาคารีนั่นเองนะครับวาคารีตอนนี้จะเป็นตัวอวยตัวใหม่ของช่องละเก่งมากนะครับเราสามารถเซฟพลังต่อสู้ของสโตนให้กลายเป็น3หน่วยได้นะแล้วในขณะเดียวกันเราก็สามารถลดพลังต่อสู้ของการ์ดฝ่ายตรงข้ามที่มันตัวเบิ่มๆให้เหลือแค่3หน่วยได้เช่นกันครับแล้วก็จะมีการ์ดหนึ่งใบที่สามารถเอามาเล่นกับสโตนเอามาคอมโบกับสโตนได้นิดนึงนะครับนั่นก็คือเดวิลไดโนซอร์นั่นเองนะความสามารถของเดวิลไดโนซอร์ก็คือจะบวก2พลังต่อสู้ตามจำนวนการ์ดบนมือนะครับแล้วด้วยความที่เด็กของเราเป็นเด็กธานอสเป็นเด็กที่มีการ์ดจั่วเยอะมากๆนะสโตนแทบจะทุกใบมีความสามารถจั่วทั้งนั้นเดวิลไดโนซอร์ในเด็กของเราก็จะกลายเป็นการ์ดตัวเบิ่มๆได้เป็นวิวคอลลิชันอีกอย่างนึงให้เด็กของเราได้นั่นเองครับโอเคแล้วนอกเหนือจากแพ็กเกจที่เอามาเล่นคอมโบกับสโตนของธานอสแล้วเนี่ยอีก1แพ็กเกจในเด็กของเราก็จะเป็นแพ็กเกจคอนโทรลนะเราจะมีการ์ดอย่างเดวิลไว้คอมโบกับโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ในเทิร์น5นะครับเราสามารถใช้เดวิล2เพลย์ในเทิร์น5ของฝั่งตรงข้ามแล้วก็ใช้โปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ล็อกในเลนที่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้เล่นนะครับจำกัดพื้นที่การเล่นของฝั่งตรงข้ามเราจะมีการ์ดอย่างสไปเดอร์แมนครับปิดพื้นที่เล่นในเทิร์นหน้าของฝั่งตรงข้ามเพื่อจำกัดไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเล่นในพื้นที่นั้นในเทิร์นสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับแล้วเราก็มีการ์ดอย่างชังชีครับเป็นเทคที่เอาไว้เตะการ์ดพลังต่อสู้สูงๆของฝั่งตรงข้ามนะปัจจุบันที่เด็กชูริค่อนข้างเยอะเนี่ยชังชีเป็นการ์ดที่จำเป็นมากๆนะครับแล้วใบสุดท้ายของเราก็คือเมริกาชาเวสนะครับชาเวสก็ใส่มาเพื่อเพิ่มโอกาสในการจั่วการ์ดใบอื่นๆในเทิร์น1ถึง5ของเรานะครับมีโอกาสจั่วสโตนต่างๆเยอะขึ้นมีโอกาสจั่วการ์ดคีย์สำคัญคอมโบสำคัญที่เราต้องการเยอะขึ้นนะเพราะว่าชาเวสจะจั่วตัวเองในเทิร์นสุดท้ายเสมอครับลืมพูดถึงอีกใบหนึ่งไปนะครับนั่นก็คือเดอะฮูดนะฮูดนี่ก็เป็นการ์ดที่อยู่ในแพ็กเกจบาวส์นะครับเราสามารถลงฮูดแล้วก็ใช้บีดยกฮูดขึ้นมาอีกรอบนึงได้เพื่อให้ฮูดมันเสกเดมอนเพิ่มให้เราได้อีกครั้งนึงนั่นเองครับนี่ก็เป็นเด็กธานอสที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าโอเคเข้ามือที่สุดหลังจากแพทเนิร์ฟเพิ่งเข้ามานะก็ลองไปเล่นกันดูได้ครับถ้าใครฟังที่ผมอธิบายเด็กแล้วยังสงสัยยังไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูต่อกันในตัวอย่างเกมเพลย์ได้นะเกมเพลย์ที่ผมตัดมาวันนี้จะเป็นเกมเพลย์ที่ผมเล่นกับเมมเบอร์นะครับผมจะเล่นกับเมมเบอร์ระดับโหใหญ่ขึ้นไปทุกๆวันเสาร์นะเผื่อใครอยากมาเล่นกับผมก็สมัครเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนไปได้ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็ไลฟ์สดของผมแล้วก็ก่อนที่ไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันวันนี้ผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกมออนไลน์และเกมมือถือราคาถูกชอบไลน์กว่าชั่วเติมที่ให้ชอบเด็กเติมไว้ด้วยเติมที่ให้ชอบไลน์แปลกไลน์เลยเติมที่ให้ชอบไลน์ Let's go to her shop Let's go to her shop Let's go to her shop What the world is an after five world I'm all ตัดรุ่นใหม่ออฟตัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิดไฟถอดปากกอบได้ไม่ใช่ขาแว่นบางเบาทำไม่หักตกไม่แตกใส่ OTC
DOCCY ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่มีห้าขอหน่อยโดนหน่อยว่ะขอหน่อยโดนหน่อยชื่อไปยั่วซะแล้วชื่อยั่วซะแล้วปาสเลยมันยังไม่ค่อยคุ้มป่ะบนมือเราไม่มีอะไรให้ปาสขนาดนั้นเล่นสโตนไปก่อนเล่นสโตนจั่วไปก่อนโอ้โหไม่ใส่ฟอลคอนเหรอไม่ใส่ครับแค่บีสไปเดียวก็ลำบากแล้วมือเรามันเต็มง่ายนะเล่นไปเลยอะเล่นไปเลยทานอสบานจริงเหรอทานอสบานคืออะไรครับนี่ไงแล้วเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากเจมอีกรอบนึงดีตรงนี้เจมจะคอส0ถ้าไม่โดนขัดอ่ะนะฝั่งนู้นเด็กอะไรวะโชว์เซนตินอลมา2ใบควินเจ็ดด้วยน่าจะเป็นไดโน่ปะตรงกลางผมสู้ได้ปะวะคืออยากเปลี่ยนซ้ายเหมือนกันอะแต่ตรงกลางเหมือนจะสู้ไม่ได้ว่ะโอ้โหถ้าเทอร์หน้าเราก็โปรเอ็กไม่ได้จะเล่นสไปเดอร์แมนแล้วโปรเอ็กเทอร์หน้าก็ไม่ได้ยากจังอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้มันได้ใช้มานาเต็มๆนะได้ใช้เอเนจีเต็มๆบินซะแล้วเที่ยวผมยังไม่เห็นเขาทำอะไรเลยเนี่ยยังไม่เห็นเขาทำอะไรเลยนอกจากเล่นเซนตินอลเด็กอะไรอ่ะพี่ชายโอ้โหแล้วการเป็นเน็กเซอร์สไอ้เหี้ยดีป่ะวะเนี่ยดีป่ะวะเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยดีว่ะนี่คือใบที่ดีที่สุดที่ผมจะเล่นได้แล้วนะพี่ช็อปหรือว่าเราชังฉีเตะวัดใจไปเลยหรือว่าเราฉางเตะวัดใจไปเลยซูเปอร์สกาวอะฉางเตะวัดใจไม่ได้วะไดโน่ตึงๆเฮียแต่เขาจะได้ไดโน่ผมไปด้วยดิแต่ไดโน่ผมน่าจะใหญ่กว่าปะไดโน่ผมใหญ่กว่าปะมือผมเต็มอะเดี๋ยวผมจั่วสโตน2ใบผมไปชนะกลางกับขวาเอาปะไม่น่ามีอะไรใหญ่เท่าไดโน่ผมแล้วกลางผมมีโซสโตนอีกด้วยผมคิดว่ายังไงก็ชนะป่ะเกมนี้อะไปดูหน่อยคือมือผมเต็มอ่ะไม่พอใช่ปะล่ะไม่พอเราใหญ่เบิ่มโอเคซื้อเบอร์เคอรี่มาหาเด็กเล่นไม่ได้ย้อนดูในช่องเลยครับทำคลิปเบอร์เคอรี่ไว้2คลิปแล้วเบอร์เคอรี่โซกูดเห็นบีดแล้วอุ่นใจสวัสดีคุณชื่อเกาหลีครับหินมาทำไมส่งหินมาทำไมโอ้มายอดจัวเฮ้ยเราไม่ได้จัวเราไม่ได้เล่นสโตนจัวอยู่แล้วนี่หว่าเธอนี้เราได้วีโดไบค่าไล่3ฟรีนะครับไม่ใช่ค่าไล่3วีโดไบพลัง3ฟรีอะไรไม่รู้ขอญาติจัวญาติจัวครับเขาน่าจะดาร์คฮอคเหร
ก็น่าจะดาฮอสตรงนี้ปะดาฮอสเขาน่าจะเบานะถ้าถามผมอยากการันตีชนะซ้ายถ้าชนะซ้ายได้เราแน่จะสบายแล้วไม่ใช่ดาฮอกว่ะโอเคผมชนะซ้ายเขาเคลียร์ขวาให้ด้วยผมค่อนข้างโอเคนะเทนี้ยังไงดีเธอนี้ไม่ใช่เทิร์นโปรเอ็กซ์อีกแล้วปะเธอนี้ไม่น่าใช่เทิร์นโปรเอ็กซ์ว่ะความใหญ่ของเขาคืออะไรวะเขาจะใหญ่ได้ขนาดไหนวะเขาจะใหญ่ได้ขนาดไหนผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะอย่างนี้ดีกว่าแล้วเธอหน้าเราก็ปิดด้วยมาร์คลี่บวกเดมอนปฏิยุงกายฝอยครับป้าฮิโดบาวิโดฟูดโอเคเราย้ายได้ผมสามารถย้ายสโตนมาตรงนี้ได้ซ้ายผมมี9ส่วนซ้ายเขาจะมี5ใช่ไหมถ้าผมย้ายโซนออกมาซ้ายเขามี5มันจะมีอะไรบางอย่างไปบัฟทางซ้ายได้ป่ะไม่มีใช่ไหมผมย้ายสโตนมาอีกอันผมก็ยังชนะซ้ายอยู่ป่ะ1 2 3 4 5ส่วนผมมี6ใช่ไหมผมย้ายโซนยังไงผมก็ชนะซ้ายอยู่ป่ะคาซาเหรอไม่น่ามีนะพี่เอ็มเหรอหรือว่าเราไม่ย้ายเพื่อความเซฟดิเราไม่ย้ายเพื่อความเซฟแล้วเราก็บาร์คลี่เดมอนเราก็ชนะอยู่ดีป่ะย้าย1เม็ดย้าย1เม็ดแล้วปาดอย่างงี้โอเคอย่างงี้แล้วกันอย่างงี้แล้วกันอย่างนี้กันวางบลูมาเวลอย่างงี้ก็ยังไม่ชนะใช่มั้ย5 6 7 8ตรงก็ยังไม่ชนะซ้ายมิสเตอริโอไม่หวายดาวไม่ไหวเราปาดพืชขออนุญาตพืชบัคเคอรี่โซกูดล่ะโบรบัคเคอรี่โซกูดโซกูดปะนี่มาจากแข่งที่ไหนเพจ Play Post เลยครับติดตามเพจ Play Post ไปเลยเสิร์ช Facebook เลยครับ Play Post แต่ตอนนี้แข่งไปแล้วนะครับแข่งไปแล้วสมัครจบไปแล้วนะครับ Ion Hat Elysium นี่เป็นผลดีกับทั้ง2ฝั่งนะแต่เหมือนจะเป็นผลดีกับฝั่งผมมากกว่าเพราะว่าเจมคอส0ผมว่าออนจะได้แจกอีกใจเย็นหมิ่นกันซะแล้วน่าจะมิสเตอริโอปะเนี่ยเล่นเยอะอย่างงี้มิสเตอริโอเลยว่ะมิสเตอริโอวายจังฟอลคอนวายจังหินผมอยากให้หินไม่อยู่ฝั่งเขาโอเคผมว่าผมสแนปได้ว่ะเกมเนี้ยผมว่าผมนำพอสมควรว่ะดูจากเพลย์ที่ผมมีแล้วแล้วดูจากเพลย์ที่เขาเล่นแล้วมิสเตอริโอตัวจริงน่าจะตัวไหนวะขวาเขาอุดตันแล้วนะน่ะขวาอุดตันครับโอเคโอ้เชียร์เราบาสตรงนี้โคตรคุ้มบาสตรงนี้โคตรคุ้มอ่ะสไปเดอร์แมนไปเลยรถที่เล่นเทอร์หน้าเขาไปเลยพอยกได้แต่ก็เปลืองมืออ่ะถ้ายกขึ้นไปก็คือเขาจะไม่ได้จั่วการ์ดดีๆของเขาอ่ะซึ่งก็เป็นผลดีกับเราอยู่ดีสแนปไปแล้วครับยังไม่อยากเล่นพวกศูนย์ในมือนะอยากให้มันได้บาสจากบาสก่อนคุ้มๆเทอร์นี้จ่ายสไปเดอร์แมนไปเลยเราไปสไปเดอร์แมนที่เลนเต็มซะแล้วเขาน่าจะยกปะ
เตะเขาน่าจะยกซ้ายปะเล่นอย่างงี้ไม่ใช่ละไม่ได้ยกซ้ายละซ้ายเขาอัดแน่นไปเลยอะดิเขาไปทางเต็มเหนียวอะดิซ้ายอะซ้ายเต็มเหนียวเกินพี่ชายจะทาน้องกูโคตรจิ๋วเลยอะทาน้องกูโคตรจิ๋วเลยอะผมต้องหาช่างฉีใช่ปะต้องหาช่างฉีหาช่างฉีไม่ได้ไม่มาเอ้าพี่ชายไอ้เชี่ยแคมป์แจกของซะแล้วไอ้เชี่ยแคมป์แจกของไอ้ฟาดเชี่ยแคมป์เราไปแจกของซะแล้วไงโอ้โหไอ้ยาแคมป์แจกของซะแล้วครับไหวอยู่ปะไหวอยู่ปะไม่ดีเปลี่ยนซ้ายทำไมอ่ะเปลี่ยนซ้ายเป็นบาโนเนมเหรอยากเกินลุ้นดูอ่ะลุ้นดูอ่ะเผื่อบาโนเนมอ่ะโอ้โหแล้วโดนปราบปลื้ดอีกโนเนมฟาวิทโนเนมโอลลี่ฟาวิทโนเนมโอ้มาไม่เอาเลยฟ้าไม่ช่วยผมเลยครับLet's go. เห็นไมล์สโตนแล้วผมก็อุ่นใจเห็นหินเข้าไปในเด็กแล้วผมก็ไม่ค่อยอุ่นใจโตนมากมายในเด็กจะมีบาสเหมือนกันวะเด็กอะไรวะเด็กอะไรครับเด็กนี้ไม่มีทานอสใส่อะไรแทนได้ไหมไม่ได้ครับมันคือเด็กทานอสเด็กทานอสไม่มีทานอสแล้วจะเล่นอย่างไรเด็กเดียวกันมั้ยเนี่ยดูอย่างทรงละผมได้ของใหญ่อ่ะดิได้ของใหญ่ต้องสลับอะไรทั้งนั้นจริงๆลงหินไว้ก็ได้พี่ชายช่างฉีผมอ่ะพี่ชายจะช่างฉีผมเหรอผมเป็นบีดโอเคสวัสดีกิวบี้ครับโอ้โหมือแปลกๆอยากเปิดหน้าโบ๋ใจเย็นไปทางนักเลงซะแล้วเขาจะลงตรงไหนโอเคอย่างนี้ผมชนะได้ใช่ไหมอย่างนี้ผมชนะได้ใช่ไหมชนะได้กรณีเดียวคือเขาไม่มีหมาใช่ป่ะหรือว่าเราไปเวแบบไปเวทานอสอะไรวะหรือว่าเราไปเวทานอสเซฟปิดเขาคืออะไรอ่ะเกี่ยววาวเซฟกว่าป่ะ
เขาไม่น่ามีหมาป่ะเขาน่าจะลิสต์เดียวกับผมนะเขาน่าจะลิสต์เดียวกับผมเขาบอกรีปาดเหมือนกันแต่ผมชนะเพราะผมเปิดหลังเปิดชนะเพราะผมปาดทีหลังขออนุญาตหนึ่งปลื้ดปลื้ดกันไปปลื้ดกันมานี่ออมมาแจกใจเย็นอย่าเพิ่งมินจะไปมินกันตลอดเลยต่อพรุ่งนี้ไม่มั่นใจทำไงดีอ่านหนังสือทบทวนอีกรอบนึงครับถ้าทำทุกอย่างแล้วก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องพึ่งฟ้านะครับลองคุยกับฟ้าดูฟ้าจะประทานคำตอบมาให้นะครับเอาจะยกขึ้นเลยดีไหมโอ้โห TBA แล้ว Reality Stone อยู่ตรงนี้กันหมดเที่ยวผมไม่มั่นผมมั่นใจไหมว่าจะชนะ TBA เขาได้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ะผมยกขึ้นดีกว่าเนาะยกขึ้นดีกว่าเนาะมั่นใจไหมออสเปลี่ยนทิ้งแต่ว่าซ้ายเราก็จะเล่นไม่ได้เลยก็เปลี่ยนทิ้งดีกว่าเปลี่ยนทิ้งดีกว่าอ้าวเหมือนกันซะแล้วเพเดียวกันซะแล้วเพเดียวกันซะแล้วครับโซโฮเวียโอเคโซโฮเวียทิ้งพาวเวอร์สโตนไปแล้วถ้าน้องผมจะไม่ได้เติบโตอ่ะเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนเหมือนกันครับขออนุญาตจัวขออนุญาตเปลี่ยนโอ้โหไอ้เหี้ยเราไปทางตลกซะแล้วตลกเกินออสเพื่อนตลกเกินออสแปลกๆแปลกๆแปลกๆสไปเดอร์แมนเหมือนกันปะเนี่ยเหมือนกันปะเนี่ยเหมือนกันซะแล้วไอ้ไฟทางคอนเทนต์ซะแล้วโอ้มายจิตใจดวงการหุ่นพันรักใหม่อ่ะยังไงอ่ะวัดการเทินท้ายเชื่อเท่ากันทุกเลนอ่ะโอ้ชื่อยังไงปะเนี่ยยากจัดมันคือเกมเดาใจล้วนๆอะถ้าเขาสู้ซ้ายกับสู้กลางผมก็แพ้อะโอเคโอเคผมชนะโอเค let's go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  เราทำได้เราทำได้ครับโอเคฝั่งเขาเป็นเด็กไอ้นี่อ่ะดิฝั่งเขาเด็กป่วนอ่ะดิใช่ไหมแล้วเด็กผมดันเป็นเด็กที่ต้องใช้พื้นที่เยอะลำบากอยู่แล้วพื้นที่แรกเปิดมาเป็นซาเวจแลนด์พี่ชายโอเคผมจะส่งเจมไว้ให้เขาเยอะๆเอาไปเยอะๆเลยไปเยอะเลยครับมีคาเนตอีกเหรอโอ้โหมีไวเปอร์อุดแน่นซะแล้วอุดตันอีกแล้วออซี่ไปทางอุดตันอีกแล้วโอ้ my god โอเคขวาเป็นเน็กซัสขวาเป็นเน็กซัสโอเคครับโอเคครับ
เฟครับผมยกให้เลยผมจะส่งตรงกลางไปให้เยอะที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ไปเอาไปครับฮะอ่ะฮะไหวปะวะไหวปะวะต้องไม่โดนบินน่ะโอเคเขาผ่านว่ะแล้วผมได้ส่องผมขออนุญาตส่องผมขออนุญาตส่องนะครับส่องกล่องทางไกลคุณมีอะไรโชว์มาแม็กซิมัสก็ขอญาติเลยแล้วกันก็ขอญาติสไปเดอร์แมงไว้เลยแล้วกันใช่ปะล่ะสไปเดอร์มังไว้เลยแล้วกันผมเล่นเดมอนงี้เลยเนาะเล่นเดมอนบัฟบิชอปเลยแล้วเธอหน้าเราไปเล่นชาเวสขวาอะไรอย่างงี้ดีกว่าก็ขอญาติลืมสแนปอีกละลืมสแนปเขาทำอะไรผมอ่ะเขามีแอโร่ปะเนี่ยเขามีแอโร่ปะเนี่ยเขาแอโร่ได้เนี่ยเขาแอโร่ได้นะออสแอโร่มันจะแครี่เขานะเนี่ยเอาไปดูหน่อยอ่ะลีดเดอร์ว่ะลีดเดอร์ว่ะแต่ไดโน่ผมใหญ่กว่าจะไปทาง200คิวซะแล้วดีที่ไดโน่เรามันตัวโตเจมโอเคเห็นเจมก็อุ่นใจปฏิวัติอุปกรณ์ครับปฏิวัติตีครับฟรานซินเข้าเอาน้องพูดว่าอะไรThe universe shall be set right. ส่งมาอีกแล้วส่งมาทำไมส่งมาก็ยกเลยแล้วกันก็ขอญาติยกขึ้นเลยแล้วกันของครับค่อนข้างแย่นะเนี่ย kind of bad นะเนี่ยนึกว่าเขาจะสู้ขวาเข้ามากลางเฉยเลยกะจะลักไก่สไปเดอร์แมนแล้วล็อกทำไม่ได้ซะแล้วคืออย่างนั้นแล้วก็อย่างนี้มันก็คืออย่างนี้แล้วก็อย่างนั้นกีกันโต้อะเขามีกีกันโต้ด้วยวะปกตี้พลัง14ตัวโตๆวาเลนสวยซะด้วยแบบอันนี้เราต้องเก็บบีสอะบีสก็ค่อนข้างสำคัญเลยเราไปใช้ยกสิ่งต่างๆที่เขาจะถาโถมมาใส่เราได้โอมาโอเมผมว่าผมชนะนะผ
ผมว่าผมชนะนะผมว่าผมชนะนะผมว่าผมชนะ TBA นะใช่ไหมล่ะผมคิดว่าผมชนะ TBA นะเพราะว่าดูขนาดตัวดูขนาดตัวเดมอนสิครับรบกวนดูความใหญ่ของเดมอนด้วยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีกว่าเนาะหรือว่าเราเอาเดมอนไปตรงอื่นดีวะยังไงเซฟกว่าวะเพราะจะมีอะไรวะไม่รู้อะไปดูหน่อยอะอะไรอะซ่อนอะไรไว้ตรงกลางตรงกลางมีอะไรซ่อนอยู่ไปกินกอบลินไม่ไหวเราจีครับจีไมสตูนมีไมสตูนเท่ากับ GG แต่เขาก็มีซาบูอ่ะเด็กซื้อNexus เสียเนกาทีฟจริงด้วยโอ้มายผมกำลังจะโดนพลังเนกาทีฟไม่ชอบเลยครับไปผมต้องทำให้มือเขาเต็มอ่ะผมส่งของให้มือเขาเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมให้เขาไม่ได้จั่วแมชชีนเบิร์นน่าจะแบกผมได้นะเกมนี้เดี๋ยวผมส่งไมล์สโตนส่งเอวิติงจิงกับเบลให้เขาอ่ะเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดให้ของคุณรับไปอ้าวอดเดมอนอดเดมอนซะแล้วไม่นับออเดอร์ไปทางตลกซะแล้วออสผมให้ของเขาเรื่อยๆอ่ะเอาไปไปเยอะเลยครับเมจิกไม่รู้อะผมโยนของเข้ากลางอย่างเดียวอะโยนเข้ากลางเรื่อยๆเดทีฟเก่งขนาดไหนอะก็ถ้าคอมโบมันติดก็เก่งที่สุดนะครับถ้าคอมโบมันติดมันก็แรงที่สุดอะแต่เด็กมันคอมโบติดยากไงเด็กมันไม่ค่อยเสถียรครับโอ้โหนี่สีที่จ่ายฝ่ายหามือนี้สิครับบัฟ1จี้บัฟมือพลัง6อ่ะแต่ตรงกลางเป็นคอสมอสพี่ชายกลางเป็นคิมสาคอสมอสขวาอย่าเป็นอะไรแย่ๆนะโอเคไม่แย่เหมือนจะต้องจำใจเล่นเลซูเกียวอะเล่นกลางไม่ได้ไอ้เกียวท
แล้วเราเปลี่ยนทิ้งเราโตตรงนี้เดมอนตรงนี้โตตรงนี้เดมอนตรงนี้พาร์มตรงนี้พาวเวอร์ตรงนี้เหรอเล่นสัวโกอิ้งซื้อดาเซอร์มาเพิ่มจะหลอนไหมไหมก็ได้ครับไม่หลอนหรอกถ้าอยากเล่นไปยมโอ้เลยพี่ชายเขามีวงเลยมีแฮสวงเชฟความฝันอะไรเอ่ยเขามีความฝันอะไรซ่อนอยู่วะ What dream What dream bromีความฝันอะไรอยู่มาจิกอีกเหรอโอเคโอเคจะต้องรับมือเยอะพอสมควรนะเนี่ยต้องรับมือหลายอย่างพอสมควรนะครับมีความฝันอีก2เทิร์นไปดูหน่อยถ้าทานอสปรับให้กินที่เด็กไปเลย7ใบกากเลยครับกากเลยครับยังไม่มีใครเล่นเลยครับตาบูและเนกาทีฟวะเนกาทีฟเทิร์น6วะเนกาทีฟเทิร์น6มีอะไรอยู่มีอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะผมขอดูหน่อยความฝันของคุณอะชูริกาเล็กตัสเชี่ยเชี่ยแล้วใบที่เขาสลับคือกาเล็กตัสพอดีเหรอแล้วสลับกาเล็กตัสมาใบสุดท้ายพอดียี่เก่งเกินพี่ชายใช่ปะเนี่ยไม่ใช่เพราะสลับชูริมาใช่ปะเพราะว่ามันเล่นกาแล็กตัสกับชูริพร้อมกันไม่ได้นี่มันต้องมีใบใดใบหนึ่งถูกสลับมาต้องเป็นชูริสลับแล้วก็กาแล็กตัสใช่ไหมโอ้มายตัวมาเริ่มที่บ้านร้อนไหมร้อนมากครับแอร์ผมเสียเนี่ยรอประกันมาซ่อมนะตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์อยู่นะครับร้อนเหลือเกินร้อนไปทั้งตัวและหัวใจฝุ่นเชียงราย247รักษาสุขภาพด้วยครับฝุ่นภาคเหนือช่วงนี้เยอะจริงนะไหนเมื่อวานบอกซ่อมแอร์อยู่คือช่างมาซ่อมแล้วช่างบอกว่าปัญหาที่มีกับแอร์ของผมเนี่ยมันเป็นปัญหาตั้งแต่การติดตั้งเว้ยถ้าจะให้ช่างข้างนอกมาซ่อมอ่ะมันจะแพงมันจะเป็นพันช่างก็เลยแนะนำว่าถ้ามีประกันอยู่อะติดต่อประกันดีกว่าให้ประกันมาซ่อมเอาแอร์ผมมันไม่เย็นตั้งแต่มาติดอะเออแล้วผมเพิ่งมาสนใจก็ตอนหน้าร้อนนี่แหละตอนหน้าหนาวไม่ค่อยได้เปิดไงแล้วก็ต้องรอยังมีอยู่ไหมประกันมีประกันครับประกันของ Samsung